ตลาดหุ้นไทยไม่แพ้ใครในโลกนะครับล่าสุดมีประเด็นร้อนประเด็นดราม่าเกี่ยวกับหุ้นตัวหนึ่งนะที่ร่วงแรงติดต่อกันหลายวันและมากกว่านั้นนะครับทำโบรกหลายเจ้านะขาดทุนสูญเงินเนี่ยนะครับหลักพันล้านบาทเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปคืออะไรทำไมถึงสูญเงินมากขนาดนั้นและอะไรที่ถูกซ่อนไว้อยู่เดี๋ยวคิมไลฟ์ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้และถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ขอพูดถึงตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวดราม่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีล่วงยงล่วงยับถูกมั้ยครับแต่หุ้นไทยก็ไม่แพ้กันเลยครับล่าสุดนะครับในวงการหุ้นไทยเนี่ยได้เปิดเผยชื่อตัวนึงนั่นคือหุ้นมอนั่นเองนะครับว่ากันว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยทำโบรกบันไลเลยนะฮะซึ่งสื่อดังอย่างฐานเศรษฐกิจนะครับก็ได้ออกมาบอกเลยว่านี่คือปฏิบัติการแผนซ้อนแผนนะฮะซื้อหุ้นมอนนะมีการได้เสียกัน 3,000 ล้านนะครับไม่ถึง1นาทีฮะและในกรณีนี้นะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปนะแต่คือโบรกเกอร์นั่นเองนะครับทำให้คนเนี่ยเริ่มกังวลว่าเฮ้ยจะไปแห่กันถอนเงินหรือเปล่าครับและซึ่งล่าสุดนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงมาตรวจสอบกรณีหุ้นมอแล้วนะครับรวมถึงนะฮะการแขวนหุ้นมอเนี่ยก็คือหยุดซื้อขายไปที่ร้อยแล้วครับลักษณะธุรกิจของมอนะครับก็คือทำหลายอย่างด้วยกันนะอันดับแรกนี่คือทำการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะครับหรือว่า energy saving นะแล้วก็เรื่องของพลังงานทดแทนครับรวมถึงธุรกิจวางระบบประปาและก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็อยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในตลาด MAI ก็เป็นตลาดที่เล็กรองมาจากทางเซตนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมเอามาจากสำนักข่าวต่างๆนานานะครับมีการพาดพิงตัวบุคคลด้วยนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับไม่ได้มีดีเทลถึงตัวบุคคลว่าใครทำอะไรที่ไหนแต่จะพูดในเชิงโมเดลแล้วก็วิธีการนะครับเพื่อให้คนที่มาฟังเนี่ยได้เข้าใจรูปแบบของเขานะฮะมากกว่าที่ไปเจาะจงใครทำอะไรหรือว่าใครทำผิดเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในช่วงสอบสวนยังไม่ได้คลี่คลายหมดนะครับพูดไปเดี๋ยวซวยครับหากพูดถึงหุ้นมอนเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่เติบโตอย่างรวดเร็วรุนแรงตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือมีราคาหุ้นอยู่ที่ 0.25 บาทครับก็คือ25สตางค์นั่นแหละแต่เมื่อเวลาผ่านมา2ปีนะครับจุดสูงสุดของราคาเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่นี่นะครับอยู่ที่ 2.92 บาทครับคิดเล่นๆนะครับ 0.25 บาทไป 2.9 บาทเนี่ยมันคือประมาณ10เท่าเลยครับเรียกว่าซิ่งเนี่ยไม่แพ้ตลาดคริปโตเลยนะครับและล่าสุดนะครับในวันพฤหัสที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคนมาตั้งขายช่วงเปิดตลาดนะครับสิ่งที่เราเรียกกันว่า ATO นั่นเองครับคือคำสั่งหุ้น ATO เนี่ยนะครับมันคือการที่เราสั่งซื้อหรือขายในช่วงก่อนเปิดตลาดหุ้นนั่นเองซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับเพราะว่าราคาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะมันปิดอยู่ที่ 2.7 บาทต่อหุ้นแต่รายการที่ซื้อก่อนตลาดเปิดนี่นะครับอยู่ที่ 2.9 บาทนั่นเองและมีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนกว่า 1,500 ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นเงินกว่า 4,350 ล้านบาทเลยซึ่งตัวเลขแบบนี้นะครับใครเห็นก็ว่าแปลกฮะเพราะว่า 1,500 ล้านหุ้นเนี่ยนะครับมันมหาศาลมากกินส่วนประมาณ 20% เลยครับพอหากดูผู้ถือหุ้น10รายแรกนะครับคนที่มีจำนวนหุ้นเนี่ยกว่า 1,500 ล้านก็มีท่านเดียวนะครับนั่นคือผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นกว่าทั้งหมดนะครับ 23% ครับหรือพูดอีกนายนึงก็คือคนที่ตั้งซื้อนี่นะครับซื้อหุ้นประมาณ 20% ของบริษัททั้งหมดเลยนะทำให้คนสงสัยกันนะครับว่าให้ประเด็นนี้เนี่ยมันเกิดพฤติกรรมอำพรางหรือเปล่าเพราะว่าราคาหุ้นมันก็เติบโตมันสูงจริงๆนะครับต้องบอกว่าหุ้นมอในก่อนหน้านี้เนี่ยขาดทุนนะครับอยู่ดีๆก็มีกำไรมาในปี64ที่ผ่านมานี่แหละแล้วราคาก็ค่อยๆขึ้นมาจนเด้ง10เท่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่แต่ปกติแล้วคำสั่งซื้อจากทางโบรกเนี่ยครับก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันว่าต้องซื้อได้ลิมิตเท่านี้นะครับแต่ว่าออเดอร์นี้เนี่ยมันถูกกระจายการซื้อมาจากหลายโบรกนะครับประมาณ 14-20 โบรกเลยฮะจากการรายงานของทุงเทพธุรกิจนะครับเขาบอกว่าออเดอร์ซื้อตรงนี้เนี่ยมาจากด้วยการใช้วิธีนำหุ้นในพอร์ตของท่านอื่นๆมาค้ำประกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นมอนะฮะที่ใช้เป็นหลักประกันนะเพื่อต้องการเปิดวงเงินระดับสูงนั่นเองประมาณ 300-500 ล้านบาทครับโอดีการใช้มาร์จิ้นนะครับก็คือการมีหุ้นไปค้ำประกันอันหนึ่งนะแล้วก็ขอวงเงินได้สัดส่วนประมาณหนึ่งนะครับปกติก็จะประมาณ 50% แต่สื่อบางเจ้าเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีลูกเล่นอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือกู้ได้เกินครับแต่เนี่ยหากดูภาพรวมจะเห็นว่าในฝั่งของคนที่อยากจะขายเนี่ยครับก็อยากจะขายอยู่แล้วนะแต่ฝั่งของคนซื้อเนี่ยก็มาจากโบรกประมาณ10กว่าโบรกเลยนะครับแล้วเงินตัวนี้มาจากการใช้มาร์จิ้นด้วยก็คือใช้หุ้นมอเนี่ยค้ำประกันเพื่อขอเงินกู้ขึ้นมานะครับบางเจ้าบอกว่าอาจใช้หุ้นมอ50ล้านหุ้นนะครับแล้วก็สามารถกู้ซื้อหุ้นมอได้อีก150ล้านหุ้นครับและปกติแล้วนะครับการกู้เงินของโบรกเนี่ยคุณก็ต้องใช้เงินคืนเป็นเรื่องปกตินะครับเอาหุ้นมาตึงไว้ขอมาร์จิ้นเป็นเล่นทำได้แล้วแต่สุดท้ายนะครับ T+2 นะฮะก็คือต้องเอาเงินมาคืนครับ
ซึ่งประเด็นมันก็คือว่าเขาขอกู้เงินทำ transaction เนี่ยวันที่10ถูกไหมครับที่เป็นวันพฤหัสและตัว T+2เนี่ยมันวัดวันทำการอย่างเดียวนะครับก็คือไม่รวมเสาร์อาทิตย์นั่นเองดังนั้นการใช้หนี้คืนก็ต้องเป็นวันจันทร์วันที่14ก็คือวันนี้นั่นแหละนะครับแต่พอถึงเวลาจริงแล้วนะครับไอ้ตัวหุ้นมอเนี่ยมันก็ร่วงมาอย่างรุนแรงถูกไหมฮะทำให้หลักประกันของเขาเนี่ยก็ต้องถูกฟอสเซลด้วยนะครับพอมันไล่ฟอสเซลพวกหุ้นก็ร่วงติดฟลอร์กันหลายวันติดเลยครับซึ่งโบเลยก็ต้องทำการบังคับขายนะเพื่อเอาเงินเนี่ยมาโปะหนี้นั่นเองแต่ว่ามันก็โปะไม่หมดหรอกนะครับพอถ้าเป็นจริงอย่างที่ทำนักข่าวหลายอันเนี่ยนะครับพูดก็คือว่าวางหลักทรัพย์สัก50 ล้านแล้วว่าไปกู้ซื้ออีก150 ล้านเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่พออยู่แล้วซึ่งให้โบรกเกอร์นะครับประมาณ10 กว่าเจ้าเลยนี่นะสูญเสียเงินอย่างมหาศาลนะครับบราวน์บอกว่าจะสูญเสียถึง 1,000 ล้านบาทด้วยนะครับซึ่งนี้ผมขอไม่พูดชื่อโบรกเลยกันนะครับซึ่งประเด็นตัวมอเนี่ยนะครับทางสื่อหลายสื่อก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการปล้นกันกลางวันแสกๆเลยหรือเปล่าก็คือขอกู้มาแล้วก็ไม่ใช้หนี้แต่ถ้าลงลึกกันไปจริงๆจะเห็นภาพนะครับว่ามันเกิดจากความหละหลวมในการปล่อยเครดิตนะครับปล่อยมาร์จิ้นของตัวโบรกด้วยนะอย่างแรกคือถ้าคุณปล่อยเงินกู้เนี่ยเกินหลักประกันเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงมหาศาลนะครับประกอบกับว่ามันเป็นการกู้จากหลายที่นะ11 โบรกเนี่ยนะครับหากมองในจุดนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยทำการกู้เกินตัวครับอาจจะคล้ายๆกับเราเนี่ยไปกู้แบงก์หลายแบงก์อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งในเคสต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้นกับอาชกอสครับจะเป็นกองทุนเฮดฟันที่ล้มไปนะครับเพราะว่ากู้เงินเกินตัวกู้หลายโบรกแล้วโบรกก็ซวยด้วยครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับหลายคนก็จะเพ่งเล็งไปยังเจ้าของนะครับหรือว่า CEO นั่นเองนะผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเพราะว่าหลายคนประเมินกันว่ามันต้องเป็นคนนายแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าทางคุณอมฤทธิ์เนี่ยนะครับยังถือหุ้น 1,500 ล้านหุ้นเหมือนเดิมนะครับหรือหากพูดในมุมนี้คือว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ขายหุ้นออกมานั่นเองครับหลายคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับเพราะว่า CEO เจ้าของยังถืออยู่นะฮะอ้าวแล้วตกลงใครซื้อใครขายใครอยู่เบื้องหลังกันแน่แต่สุดท้ายเนี่ยทางตลาดทรัพย์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ทำการหาแนวทางการตรวจสอบตัวหุ้นมอยด้วยนะครับบอกว่ามีการซื้อขายผิดปกตินะแล้วก็รวมถึงมีปปง.มาดูมาเอี่ยวด้วยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับคนที่ซวยหรือสูญเงินเนี่ยเป็นโบรกนะฮะไม่ใช่นักทุนทั่วไปไม่ใช่ทุนรายย่อยแต่อย่างใดก็ต้องดูว่าโบรกเนี่ยนะครับพอสูญเงินไปแล้วยังมีความเข้มแข็งอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งหลายเจ้าก็ออกมาบอกว่าฉันเนี่ยเข้มแข็งนะสูญเสียเงินไปเล็กๆน้อยๆนะครับยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาลงทุนกับโบรกได้อยู่ครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยรายย่อยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับก็คือยังถือว่าไม่ใช่ผู้ที่ถูกกระทบโดยตรงนั่นเองครับซึ่งยังไงต่อไปยังก็ต้องติดตามกันตอนหน้าด้วยนะครับก็เรียกว่าหุ้นไทยเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกจริงๆนะครับและซึ่งข้อมูลที่ผ่านมาก็มาจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับฐานเศรษฐกิจข่าวหุ้นนะถ้ามีผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งการตรวจสอบเนี่ยยังไม่จบแน่ชัดดีดังนั้นการที่พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นบทวิเคราะห์หรือข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบเป็นเรื่องฟันธงข้อเท็จจริงหรืออย่างไรครับขอบคุณที่คุณฟังจนจบนะคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับและขอบลา1วินาทีกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับเลยนะครับและใครอยากฟังของรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องในวงในได้เลยเพียงแค่เดือนละ150 บาทนะฮะก็มีคอนเทนต์พรีเมียมให้กันแทบทุกวันเลยรวมถึงมีไลฟ์อัปเดตทุกอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงพอร์ตฟิลิโอของผมแล้วก็เพื่อนผมพี่ทีด้วยใครเป็นนักลงทุนเนี่ยข้อมูลดีมากไงห้ามพลาดนะครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้าง นะครับในคลิปนี้พูดถึงดราม่าในวงการตลาดหุ้นไทยนั่นคือหุ้นมอนั่นเองนะครับที่ร่วงติดฟลอร์กันมาหลายวันแล้วนะครับพร้อมทั้งประเด็นดราม่าที่โบรกเนี่ยสูญเงินหลักพันล้านอีกด้วยครับต้องบอกหุ้นมอนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนพลังสะอาดนะครับอีกทั้งเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตัวของปะปาด้วยในก่อนหน้านี้บริษัทเนี่ยมีการขาดทุนมาตลอดนะครับแต่ว่าเพิ่งกำไรในช่วงปี2564ที่ผ่านมาและราคาเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า10เท่าเลยนะครับจากประมาณ 0.25 บาทเป็นสูงสุดประมาณ 2.9 บาทครับเรียกว่าเป็นหุ้น10เด้งภายใน2ปีเนี่ยเหอไม่แพ้คริปโตเลยก็พูดได้ครับซึ่งเหตุเกิดวันที่10ที่ผ่านมานี่ครับเป็นวันพฤหัสนะแล้วก็มีออเดอร์นะครับที่เป็น ATO หรือเป็นคำสั่งซื้อขายก่อนตลาดเปิดนั่นเองนะสูงถึง 1,500 ล้านหุ้นนะครับซึ่งออเดอร์นี่เยอะมากๆเลยเพราะคิดมูลค่าเนี่ยกว่า 4,300 ล้านนะครับแล้วก็เป็นจำนวนประมาณ 22% ของหุ้นทั้งหมดด้วยครับอีกทั้งคำสั่งซื้ออันนี้ไม่ได้มาจากที่เดียวนะครับแต่ว่ากระจายไปถึง 11-20 โบรกเกอร์เลยครับซึ่งเงินที่เขาเอามาซื้อนี่ครับมาจากการกู้เงินจากทางโบรกนั่นเองนะครับคือใช้ตัวหุ้นมอเนี่ยในการค้ำประกันแล้วก็ขอตัวมาร์จิ้นมาซื้อหุ้นนะครับสื่อบรรจ้า ก็บอกว่าจะใช้หลักประกันจำนวนหนึ่งนะครับแต่กู้เนี่ยได้มากกว่าและเล่นกู้ทุกโบรกหลายโบรกเลยนะครับพอทำการซื้อขายจบปุ๊บเนี่ยนะครับราคาหุ้นมอก็เริ่มร่วงมาติดฟลอร์นะครับจนทำให้ต้องถูกบังคับขายครับ
พราะว่าต่างๆนาบังคับขายกันไปปุ๊บเนี่ยราคาก็ยิ่งร่วงดิ่งร่วงดิ่งเข้าไปใหญ่แล้วเวลาที่ใช้เงินคืนเนี่ยต้องเป็น T บวก2นะครับนั่นคือวันทำการนะบวกด้วย2วันครับซึ่งซื้อกันวันพฤหัสถูกไหมก็ต้องมาจ่ายที่วันจันทร์นู่นเลยครับแต่ว่าการฟอสเซลเนี่ยนะครับยังไงก็ได้เงินมาไม่ครบจำนวนที่ปล่อยกู้ไปเนาะเพราะว่าอาจจะมาจากปล่อยกู้เยอะเกินไปหรือเปล่านะครับทำไมถึงปล่อยกู้ได้มากขนาดนี้แล้วไม่รู้ด้วยไงว่ามีการกู้เงินหลายแบงก์หลายบล็อกนะครับทำให้บริษัทสูญเงินหลักพันล้านนะครับแล้วก็ต้องออกมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้ลงทุนด้วยครับซึ่งพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็ไปดูเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับแต่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ยังถือหุ้นครบอยู่ที่ 1,500 ล้านหุ้นอยู่ดีแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขายนะครับก็เรียกว่าสร้างความงุนงงกันไปเยอะเลยครับสุดท้ายตลาดซับเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ยังทำการตรวจสอบนะมีกปปง.มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ทำการแขวนหุ้นตัวมอนี้เอาไว้มาให้ซื้อขายก่อนครับซึ่งเราผมก็มีเท่านี้นะขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบครับแล้วเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I met you in the summer.